สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้มีเมนูชาเย็นพร้อมดื่มสูตร1ลิตรแบ่งบรรจุขวดกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยวัตถุดิบนิดเดียวไปดูกันเลยค่ะสูตร1ลิตรจะเหมาะกับคนที่อยากลองทำบรรจุขวดโดยเริ่มน้อยๆหรือทำกินเองในครอบครัวถ้าเราอยากทำขายหรือทำจำนวนมากขึ้นสามารถคูณสูตรได้เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะมีนิดเดียวอย่างแรกชาแดงตรามือ40กรัมถ้านับเป็นช้อนโต๊ะก็ได้6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน 1,200 ml นมข้นหวาน240 ml นมข้นจืด60 ml พี่เจใช้ตาเหยี่ยวค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะชั่งชาแดงตรามือ40กรัมถ้าเราไม่มีเครื่องชั่งพี่เจนับเป็นช้อนให้นะคะเราจะตักในปริมาณ6ช้อนค่ะแล้วก็นำน้ำร้อนมา 1,200 ml ค่ะให้เราเทชาแดงลงไปในถุงกรองชาเลยนะคะใช้ช้อนช่วยคนให้ชาละลายในน้ำร้อนดีขึ้นจะเพิ่มความเข้มข้นของชาค่ะคนอยู่สักพักหนึ่งนะคะประมาณ 1-2 นาทีถ้าเกิดว่าเราอยากให้ชาของเรามีความหอมหรือเข้มข้นมากขึ้นให้เราชักชาก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกวิธีการชักชาคือเทชาผ่านถุงกรองกลับไปมาประมาณ 3-4 รอบการทำแบบนี้จะช่วยให้ชามีกลิ่นหอมและมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะชักชาเราจะไม่ชักก็ได้นะคะเราก็จะแช่ชาไว้ปิดฝาแล้วพักชาไว้5นาทีก็ใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราชักชาเรียบร้อยแล้วให้เราปิดฝาเพื่อพักชาไว้5นาทีระหว่างที่รอชาเราจะผสมนมไว้นะคะนำนมข้นหวานมา240 mlแล้วก็เทนมข้นจืดลงไป60 ml พี่เจใช้ตราเหยี่ยวทั้งคู่นะคะการทำนมผสมเอาไว้ก่อนจะมีข้อดีตรงที่จะทำให้เราเทง่ายรสชาติความหวานจะเท่ากันทั่วถึงทั้งความหวานและความมันทำให้ชาของเรามีรสชาติกลมกล่อมไม่หวานข้นที่ใดที่หนึ่งให้เราคนแรงๆนะคะจนสีของนมสม่ำเสมอกันและมีความหนืดลดลงเมื่อครบเวลาแล้วนำชามาแล้วก็ผสมกับนมผสมที่เราผสมไว้แล้วค่ะกวาดนมลงไปให้เกลี้ยงๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนแรงๆเลยค่ะให้เราคนจนเห็นว่าสีของชาเป็นสีเดียวกันแล้วก็สม่ำเสมอเป็นอันใช้ได้ค่ะพักไว้ให้เย็นเมื่อชาเย็นแล้วให้เรานำมาบรรจุขวดได้ชั่งน้ำหนักขวดละ250กรัมนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องชั่งให้เรากะประมาณความสูงถึงคอขวดค่ะขวดในคลิปมีปริมาตร250 ml ค่ะการคำนวณราคาทุนให้คิดราคาขวดรวมไปด้วยเสมอนะคะเพราะว่าราคาขวดค่อนข้างแพงราคาขวดในท้องตลาดปัจจุบันรวมฝา 1.8 ถึง 2.5 บาทสำหรับคลิปนี้ส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดดูได้เลยค่ะหลังจากบรรจุให้เราเก็บแช่เย็นไว้1คืนนะคะจะทานอร่อยขึ้นค่ะส่วนที่เหลือก้นเหยือกเก็บไว้ทานเองเลยจ้ะเพราะว่าส่วนที่อยู่ก้นเหยือกอาจจะมีตะกอนใบชาหลงเหลืออยู่ไม่ควรให้ลูกค้าทานค่ะมาดูขั้นตอนการปิดฝากันนะคะเราจะกดฝาลงไปตรงๆนะคะให้มีเสียงดังแกรกแล้วก็หมุนเกลียวของฝาให้แน่นนะคะเช็คเกลียวของฝาทุกขวดนะคะเวลาวางขายแบบนอนตะแคงจะได้ไม่หกสูตรนี้บรรจุได้5ขวดถ้าใช้ขวดไซส์เล็กก็จะบรรจุได้เยอะกว่านี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือรวมสูตรชงเครื่องดื่มหรือว่าโรงเรียนคอร์สออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่ไลน์@อิ่มเอมขอบคุณที่รับชมค่ะ